เพื่อนพุงวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมากินอาหารป่าใจกลางกรุงร้านนี้อยู่เกษตรนวมินทร์บอกเลยครับอาหารเนี่ยเหมือนหลุดมาจากป่าเพราะว่าเราจะกินคั่วกิ้งหมูป่ากวางผัดเผ็ดนกกระจอกเทศผัดชาและชูชีปลาเนื้ออ่อนจะน่ากินสักแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับมาทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารป่าใจกลางกรุงแล้วกันตอนนี้เราอยู่แถวเกษตรนวมินทร์ตรงนี้เนี่ยมีร้านอาหารป่าจะบอกว่าซ่อนอยู่ไว้ไม่ซ่อนแหละเพราะมันติดถนนใหญ่บอกเลยว่ารสชาติเขาที่เด็ดมากๆมีคนแนะนำมาให้ผมหลายคนแล้วว่าหาของกินแถวเกษตรนวมินทร์เนี่ยต้องร้านนี้เป็นร้านอาหารป่าที่มีคนแนะนำมาเยอะมากซึ่งผมเห็นแว๊บๆข้างหลังเนี่ยมีทั้งพี่เกียร์มีทั้งพี่หม่อมเราเคยมารีวิวแล้วผมก็เฮ้ยอยากมาลองกินดูซึ่งเมนูที่ผมสั่งมี4อย่างครับป่าล้วนๆเลยนะอย่างแรกนะคือคั่วกิ้งหมูป่าบอกเลยป่าแน่นอนแหละและอันนี้ครับกวางผัดเผ็ดเป็นเนื้อกวางนะผัดเผ็ดไม่รู้แหละใช้กวางตัวไหนและอันนี้ครับอันนี้จะเป็นนกกระจอกเทศผัดชาเอาล่ะมีกินสารพัดเลยทั้งหมูป่าทั้งกวางทั้งนกกระจอกเทศส่วนนี้ครับเป็นถูฉี่ปลาเนื้ออ่อนที่ผมเห็นเนี่ยเขาจะเอาปลาเนี่ยไปทอดกรอบแล้วค่อยราดน้ำถูฉี่ซึ่งน้ำถูฉี่นี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเป็นแนวนี้ต้องมาลองดูว่าจะเป็นจริงเขามีหลายเมนูนะแต่ผมรู้สึกว่ากินเท่านี้น่าจะไม่ไหวแล้วคือเราคัดมาแต่เมนูที่แบบป่าจริงๆอ่ะเมนูนี้ไม่สามารถกินในแถวเกษตรน้องมินอ่ะเรามาลองอย่างแรกเราออเดิร์ฟออเดิร์ฟก่อนไล่ระดับไปก่อนเป็นคั่วกิ้งหมูป่านี่อันนี้ผมแอบเห็นวิธีการทำหูน่ากินอยู่ซึ่งผมไม่เคยเห็นนะปกติก็จะเป็นแบบหมูทั่วๆไปป่ะหมูสับหมูอะไรแต่เนี้ยมันเป็นหมูป่าซึ่งความเป็นหมูป่าเขาจะมีหนังเว้ยเห็นไหมมันจะมีความแบบหนังหมูป่าปนๆอ่ะเราลองชิมดูนะอุ้ยคือฟิลลิ่งหมูป่ามันเหนียวอยู่แล้วแหละความเนื้อมันแน่นความเหนียวของหมูป่าแต่พอเขาเอามาสับแล้วทำเป็นคั่วกิ้งมันกินง่ายแล้วมันได้เนื้อสัมผัสของหมูป่าเต็มๆถามว่าเหนียวก็ไม่ได้เหนียวมากพอมาสับแล้วมันเลยลดความเหนียวลงไปและเครื่องแกงพริกแกงเขาอร่อยมากเผ็ดจัดเลยทุกคนโอ้ยต้องข้าวสวยคนรสชาติจัดจ้านจริงปกติรสชาตินี้ต้องไปกินแถวแบบกาญจนบุรีแถวแบบขึ้นเขาขึ้นป่าอะไรอย่างนี้อันนี้คือจัดจ้านนี่ราดข้าวสวยเลยนี่ราดข้าวสวยไปควักมันขึ้นมานี่โอ้โหเป็นรสชาติอาหารป่าที่เผ็ดร้อนเข้มข้นมากด้วยความที่พริกแกงเขาทำเองผมตะกี้ผมไปถามป้ามาพริกแกงทำเองใหม่สดทุกวันแล้วเขาขายมาปีนี้เป็นปีที่22อยู่ตรงเนี้ยสมและอร่อยใครไม่กินเผ็ดอาจจะต้องบอกป้าเขาว่าขอเผ็ดน้อยอันเนี้ยผมบอกว่าเผ็ดกลางยังโคตรเผ็ดเลยสำหรับผมอ่ะอร่อยมากคั่วกิ้งอร่อยมากคั่วกิ้งหมูป่าแนะนำให้ลองกินดูเท็กเจอร์เนื้อสัมผัสมันไม่เหมือนคั่วกิ้งหมูชิ้นธรรมดามันไม่เหมือนหมูอ้วนๆธรรมดาหมูอ้วนมันจะมีความนุ่มๆนิ่มๆอันนี้มันจะมีความได้เคี้ยวหนึบๆอร่อยอร่อยแล้วหนังแบบเด้งๆอุ้ยคั่วกิ้งหมูป่าดีจานต่อไปทุกคนนี่อันนี้เป็นเนื้อกวางผัดเผ็ดสีนี่คือแบบจัดจ้านนะปริมาณก็ให้มาอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ประมาณนี้แหละในราคา100กว่าบาทคือเราสามารถกินเนื้อกวางในราคา100กว่าบาทได้ผัดเผ็ดเนื้อกวางจัดไปครับผมตัวเนื้อกวางเนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์ความเหนียวแบบกวางเหนียวกว่าหมูป่าแต่ไม่ใช่เหนียวถึงขั้นกัดไม่ได้นะมันก็จะเหนียวเหนียวเนิบเนิบแล้วก็กลิ่นมันก็จะมีกลิ่นของกลิ่นสาบกวางกลิ่นสาบของอาหารป่าแต่ผมรู้สึกว่าผัดเผ็ดเนี่ยรสชาติมันจะนัวกว่าคั่วกิ้งมันจะมีความนัวมันจะมีความกลมกลมเป็นน้ำเคลือบโดยตัวเนื้อกวางอร่อยเลยรสชาติมันเป็นเอกลักษณ์อะถ้าใครไม่เคยกินเนื้อกวางนะอาจจะนึกภาพไม่ออกมันจะเป็นกลิ่นสาบเหมือนเรากินแพะเรากินแกะเรากินอะไรที่เป็นอาหารที่แบบเราไม่คุ้นชินอ่ะมันจะมีกลิ่นสาบเอกลักษณ์ของมันแต่ร้านนี้กลิ่นถือว่าไม่แรงมากนะเพราะว่าเครื่องแกงป้าเขาถึงเครื่องแกงเขาแบบจัดเลยแบบจัดๆเลยทุกคนเมนูพวกนี้ต้องกินกับข้าวเป็นผัดชากวางกับข้าวนี่อร่อยไม่คิดว่าเราจะหาเนื้อกวางกินได้ในถนนเกษตรนวมินทร์เนี่ยรถวิ่งอยู่เนี่ยนี่คือถนนเกษตรนวมินทร์นะแต่มีเนื้อกวางขายติดถนนเลยบางคนอาจจะงงเฮ้ยจริงๆกวางมันผิดกฎหมายหรือเปล่ามันมีทั้งแบบผิดกฎหมายแล้วก็ถูกกฎหมายมันก็จะมีฟาร์มเพาะเลี้ยงเพื่อกินโดยเฉพาะกับกวางป่าที่ผิดกฎหมายแน่นอนแหละถ้าไปล่าแต่ร้านนี้ไม่ต้องไปล่าไม่ต้องไปไกลร้านนี้มีขายลองมากินดูนะเนื้อกวางใครไม่เคยกินอ่ะต่อมานี่เป็นนกกระจอกเทศผัดชาดูสิผัดชาสีมันก็จะมีความแบบน้ำมันแต่เนื้อที่ผมเห็นเนี่ยคือร้านนี้เขาจะใช้เป็นเนื้ออย่างเดียวนะเนื้อล้วนนะนกกระจอกเทศผมจำรสชาติมันไม่ได้แล้วต้องลองกินดูนี่
เนื้อล้วนๆของนกกระจอกเทศไม่ต้องมีกระดูกหรือแทะกระดูกให้รำคาญเหมือนเราไล่ระดับหมูป่าเราคุ้นชินมันก็จะเหนียวเหนียวเลเวลนี้กวางเหนียวเลเวลนี้นกกระจอกเทศเหนียวขึ้นปีกอาจจะเป็นเพราะมันวิ่งเยอะมากนกกระจอกเทศมันวิ่งจัดๆๆๆนกกระจอกเทศเนี่ยมีความเหนียวและมีกลิ่นที่แรงกว่ากวางแรงกว่าหมูป่ามันจะมีกลิ่นแบบไม่แน่ใจว่าคือกลิ่นอะไรไปกลิ่นสาบของมันนะแต่เนื้อมีเอกลักษณ์มากเลยนะเท็กเจอร์มันอ่ะไม่เหมือนหมูป่าก็ไม่เหมือนกับกวางเท็กเจอร์มันจะมีความแบบเหนียวหนึบแต่เคี้ยวขาดแต่ผัดชาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันซ่าๆผัดชาเอกลักษณ์เขาจะมีความซ่าๆชาๆลิ้นเออถือว่าอร่อยเลยอุ๊ยถ้า3เมนูนี้ถ้าให้ผมชอบนะผมมาชอบกวางกวางตัวผัดเผ็ดเนี่ยมันมีความนัวแต่ผัดชามันก็ซ่ามันก็ใช้ได้นะคือเครื่องเขาถึงอยู่แล้วทุกคนเนี่ยก็จะมีความแบบอันนี้ฉ่ำๆหน่อยผัดชาอาหารป่าพวกนี้ต้องกินกับข้าวป่าแล้วทุกคนมันค่อนข้างเผ็ดอืมรสอื่นไปมีผักแก้มอืมอร่อยคือทางบ้านอาจจะแยกไม่ออกเว้ย3จานนี้สีมันคล้ายๆกันหมดอ่ะแต่รสชาติและเนื้อสัมผัสอ่ะมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเอ้ยมันแปลกดีเหมือนกันตอนแรกผมคิดในใจพอใช้เครื่องแกงเดียวกันน่ะมันก็คงรสชาติใกล้ๆเคียงกันมั้งไม่เลยเปล่าเลยรสชาติแตกต่างกันหมดเลยและด้วยกลิ่นสาบเนื้อสัมผัสอ่ะแตกต่างกันเลยดีที่ผมบอกกลิ่นสาบเนี่ยไม่ได้หมายถึงกลิ่นเหม็นนะมันคือกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะเนื้อตัวนั้นอ่ะอุ๊ยถือว่ารสชาติดีเลยโคตรดีและอันนี้ครับผมชูชีปลาเนื้ออ่อนซึ่งปลาเนื้ออ่อนเขาจะเอาไปทอดกรอบก่อนอ่ะผมเราขอลองชิมน้ำชูชีก่อนนะน้ำราดตัวปลาดูสีดิอาจจะไม่เหมือนที่อื่นมั้งผมรู้สึกว่ารสชาติมันไม่ค่อยคุ้นอ่ะเหมือนเราไม่ได้กินชูชีอ่ะโดยปกติมันจะเป็นแบบปลานึ่งเนื้อละเอียดแล้วก็มีแบบน้ำกะทิราดด้านบนแต่นี้มันจะเป็นแบบสูตรของเขาคือรสชาติเนี่ยถึงเครื่องเลยนะมีความเผ็ดมีความนัวมีความหอมแต่นี้ไม่ได้เผ็ดมากซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าปลาเนื้ออ่อนมันตัวเล็กใช่ไหมแล้วเขาทอดมาทอดกรอบผมมีความรู้สึกว่าน่าจะกินได้ทั้งก้างเลยลองดูก่อนใช่ปลาเราสามารถกินได้ทั้งก้างทั้งตัวเลยปลาเขาทอดจนมันกรอบเลยอะถ้าเราไม่ได้เอามาจิ้มน้ำเนี่ยเรายกมาแล้วกัดมันกัดได้ขาดได้ทั้งตัวเลยแล้วมาราดน้ำเนี้ยมันมีความนัวอยู่ในเนี้ยเข้ากับปลาเนื้ออ่อนมากเออไม่เคยกินที่ไหนเหมือนกันกลิ่นมันจะแบบกลิ่นคล้ายๆปลาแห้งปลาตากแห้งแต่ก็ไม่ใช่เพราะมันทอดกรอบอะนะอันนี้คือเนื้อปลาที่มีกระดูกด้วยนะเขาทอดจนกระดูกมันกรอบอะคิดดูแล้วกันเป็นเมนูของคนที่อยากกินปลาแต่ขี้เกียจแคะกระดูกแคะก้างอันนี้ตอบโจทย์เลยถือว่าดีเป็นร้านอาหารป่าที่ซ่อนอยู่ในกลางกรุงแล้วไงกลางกรุงเลยทีเดียวเฮ้ยนี่กินนี่เดี๋ยวแนะนำถ้าผมชอบ3ผัดเลยนะผมไปทางกวางหรือเป็นเมนูผัดเผ็ดอ่ะคือผัดเผ็ดอร่อยไม่แน่ใจว่าเครื่องแกงมันเข้ากวางใช่มั้ยอันนี้คือกวางผัดเผ็ดอร่อยมากมันนัวมากเลยอ่ะขอขโมยข้าวหน่อยไงมันต้องกินกับข้าวข้าวร้อนๆแต่ตอนนี้ไม่ร้อนแล้วแหละแดดอะร้อนแต่ข้าวไม่ร้อนแต่กวางเนี่ยมันนัวมากเลยแล้วเครื่องก็ทำถึงมากคือมันมีความคล้ายเนื้อหมูเนื้อหมูที่เหนียวๆคล้ายๆหมูป่า มันจะเหนียวใช่เออแต่มันจะมีกลิ่นนิดนึงด้วยความที่เขาใส่เครื่องแกงสมุนไพรต่างๆเยอะมันก็กบกลิ่นไปได้บางคนแบบกลัวเรื่องกลิ่นไม่ได้มีกลิ่นขนาดนั้นมันแค่เป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของมันเฉยๆเออแล้วนะอันนี้แกงดีมากพี่แกงดีมากหมูป่าคือเหนียวแล้วหมูป่าเหนียวกว่าหมูธรรมดาครึ่งนึงกวางเหนียวกว่าหมูป่าอีกครึ่งนึงนกกระจอกเทศเหนียวกว่ากวางอีกครึ่งนึงเหมือนมันไล่ระดับแต่เป็นการเหนียวที่กินได้นะมันไม่ใช่เหนียวแบบหมูต้องคายไม่ใช่นะเอาจริงมากเป็นกับแก้มที่แบบดีมากเลยนะอันนี้เป็นเมนูกับแก้มที่แบบนั่งได้ทั้งคืนโอ้ยนี่ดีกว่าปลาเนื้ออ่อนไว้ทุกคนนี่ล่ะเนี่ยเขาทอดกรอบไว้อันนี้มีแต่หัวเขาทำหลุดกรอบถึงขั้นที่ว่าเรากินได้ทั้งหัวนี่ค่ะสวรรค์ของคนรักปลาเพราะว่าคนที่ชอบกินปลามักจะขี้เกียจแคะข้างอย่างผมเนี้ยแต่อันนี้เรากินได้หมดเลยดูดิแล้วหัวอร่อยด้วยอร่อยนะเป็นฟิลลิ่งแบบกินปลาเนื้ออ่อนที่ดีเหมือนกันไม่เคยเจออย่างนี้เหมือนกันปกติมันจะแบบนึ่งมานุ่มๆแล้วบางทีเราก็ต้องเสียวๆก้างนิดนึงอ่ะนุ่มแต่นี้ก็กินได้หมดเลยผมเป็นหนูดีอุ้ยเป็นหนูดีถ้าให้นึกอ่ะการที่เราจะหากินปลาเนื้ออ่อนได้ในกรุงเทพอ่ะมันต้องเป็นร้านอาหารใหญ่ๆป่ะใหญ่ๆแพงๆจานนึง 5-600 ป่ะยังไม่มีเลยโอ้ร้านอาหารแบบอาราเฉพาะกลุ่มร้านเฉพาะภาคใต้หรือจะหารเฉพาะทางก็มีแหละแต่ราคา 5-600 จานนี้200กว่าบาทไม่ถึง300ได้ปลาเนื้ออ่อน4ตัวแต่ไซส์อ่ะเป็นแบบไซส์แบบเล็ก
กำลังทอดกำลังอร่อยไม่ได้ใหญ่มากอยากให้มาลองดูแล้วกันสำหรับร้านอาหารป่าเงินอยู่ถนนเกษตรนวมินทร์ตอม่อที่171นะนั่งเห็นตอม่อพอดี171เป็นตอม่อที่ตรงกันเลยถือว่าดีถ้าใครสนใจแนะนำให้มาลองกินดูอย่างที่ด้านหลังผมเลยมีป้ายอยู่มีพี่เกียร์กับมีมอมถนัดแดกมากินแล้วเขาคงการันตีได้แล้วถ้าใครชอบก็ฝากกันไปด้วยแถมพ่อแถมเพื่อนแถมพี่แถมน้องแชร์กันไปนะบรรยากาศนั่งฟังเสียงรถอุ้ยถือว่าติดถนนใหญ่โลเคชั่นดีถ้าใครสนใจอยากกินอาหารป่าแถวๆนี้ก็ลองมาได้ผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับอุ้ยจะบอกก่อนใครไม่กินเผ็ดสั่งเขาด้วยนะขอเผ็ดน้อยเผ็ดนิดเดียวเพราะโดยส่วนใหญ่อาหารป่าเขาจะทำรสจัดเพื่อกบกลิ่นแต่ยังไงซะอร่อยมาก